9ดีที่เราควรมีต่อกัน 1. บอกกันดีๆมีอะไรที่จะบอกกันโดยเฉพาะเรื่องที่อยากให้แก้ไขหรืออยากให้เปลี่ยนแปลงก็บอกกันดีๆ 2. เตือนกันดีๆมีอะไรที่อยากเตือนกันก็ขอให้เตือนกันด้วยความรู้สึกรักและห่วงใย 3. คุยกันดีๆคุยกันให้มีรอยยิ้มและมีความสุขดีกว่าคุยไปขัดข้อกันไปทะเลาะกันไป 4. ดูแลกันดีๆเพราะที่สุดแล้วก็เหลือเราสองคนเพราะลูกหลานเขาก็มีโลกของเขาเอง 5. ทำให้กันดีๆเพราะมีแต่เรานี่แหละที่จะคอยดูแลซึ่งกันและกันทำทุกเรื่องให้กันดีๆเพื่อจะได้เป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป 6. ใช้สอยดีๆเมื่ออายุมากขึ้นรายได้ก็น้อยลงเพราะนั้นแยกแยะให้ออกระหว่างความอยากต่อความจำเป็น 7. ทำอารมณ์ให้ดีๆเพราะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้สำหรับเราสองคนจะมีหรือเปล่า 8. ใช้ชีวิตให้ดีๆจงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและมีสติเสมอเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา 9. อยู่ด้วยกันดีๆด้วยการอยู่ให้มีความสุขอยู่ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะการอยู่ด้วยกันจะคุ้มค่าเสมอครับนี่แหละครับ9เรื่องราวดีๆที่เราต้องมีให้กัน